วัสดีฮะก็วันนี้จะมาสอนใช้โปรแกรมPLC ของ Mitsubishi นะฮะก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนก็จะเป็น EXWork 2นะฮะหรือ Work 3ก็ได้ฮะมันต่างกันไม่มากนะ Work 3จะใหม่กว่านะนี่อันนี้คือ Work 3นะฮะนี่คือ Work 3เนาะเดี๋ยวทำไงวะโอเคก็ถ้ารุ่นใหม่ๆเขาจะใช้ Work 3กันแล้วนะแต่ว่าที่ทำงานผมเขายังใช้ Work 2กันอยู่นะแล้วก็ผมน่าจะชินกับ Work 2มากกว่าเนาะแต่ว่ามันก็ต่างกันไม่มากแหละแต่ Work 3น่าจะดีกว่าหน่อยนึงโอเคนะเดี๋ยวก่อนอื่นเริ่มที่อะไรดีอันนี้ New Project เลยกันเนาะนี่ไปที่ Project แล้วก็ New หรือ Control N หรือตัวนี้ก็ได้นะฮะปึ๊บนี่ก็เป็นซีรีส์ว่าเราใช้ซีรีส์ไหนนะฮะเขาบอกว่า FX นี่เขียนง่ายนะฮะรุ่น A นี่เป็นรุ่นเก่าแล้วของผมที่ทำงานใช้ส่วนใหญ่ใช้ Q นะฮะโอเคแล้วก็เลือกรุ่นให้ตรงนะฮะ Q ไหนอะไรก็ว่าไปก็นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะเดี๋ยวทำไมเมาส์คลิกดับเบิ้ลเป็นอันไหนดีวะอันไหนมันใหม่สุดปะเนี่ยดับเบิ้ลนะปึ๊บรุ่นคิวอันนี้แล้วกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอันนี้เป็นภาษาที่ใช้เขียนนะมันมี4ภาษานะทำไมนี่มี2วะก็เราจะใช้ภาษาเรดเดอร์นะฮะช้าหน่อยโอเควันนี้ ก็เวลาเราไปทำงานจริงอะมันต้องมีการเซตนู่นเซตนี่นะเซตพารามิเตอร์เซตนู่นนี่นั่นอะไรก่อนนะถึงจะเริ่มเขียนได้เนาะ แล้วก็หน้างานจริงสำหรับอันนี้นะเอาไว้โหลดข้อมูลจากตัว PLC มาแสดงที่หน้านี้เหมือนกับการแก้ไขโปรแกรมอันนี้เป็นการเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็โหลดลงไปในตัว PLC นะฮะดีบัคก็จะเป็นการจำลองออนไลน์นี่ก็เวลาคอนเน็กในการโหลดสายก็ต้องเลือกอะไรให้ตรงนะฮะโปรเจกต์จริงๆเราสร้างชื่อโปรแกรมขึ้นมาได้นะก็ New ก็ตั้งชื่อไปแล้วก็เวลาจะไว้ลงเราก็ต้องไปเซตในโปรแกรมก่อนงั้นมันก็จะไว้ลงไม่ได้นะฮะก็จะเป็นอะไรเนาะไม่งั้นเราเขียนเสร็จแล้วก็จริงแต่ว่าเนี่ยมันต้องเอาไปใส่ก่อนปึ๊บ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 ถ้าเราไม่ใส่มันก็จะไม่เห็นนะโหลดลงไปก็ไม่ลงอะไรประมาณนี้นะเราใส่เสร็จแล้วก็กดเช็คแล้วก็กด N นะฮะนี่เราจะมาเริ่มเขียนกันง่ายๆแต่ว่าต้องทุกคนต้องมีพื้นฐานไฟฟ้าประมาณหนึ่งหน่อยนะรู้จักคอยคอนแทคอะไรประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่แถบนี้ฮะจะเป็นแถบคอนแทคทั้งหมดนะฮะหน้าคอนแทคอันนี้ก็เป็นคอยหรือเอาท์พุตคอนแทคก็เป็นอินพุตนะฮะก็จะมีเอาหลักๆเป็น3อย่างก่อนแล้วกันเนาะก็จะเป็นกด F2 นะสำหรับเพื่อเริ่มเขียนต้องกด F2 ก่อนให้มันเป็นโหมดไลท์โหมดนะฮะแล้วก็ใช่ไหมถามว่าไลท์โหมดใช่ไหมอยู่ไหนเนาะไลท์ไว้เนี่ยแหละที่แปลว่าเขียนอ่ะกด F5 นะฮะจะเป็นคอนแทคแบบ NO ก็คือปกติเปิดนะฮะสมมติใส่ X0 อ่ะอันนี้เป็นหน้า NO ส่วนอันนี้เป็น NCกด F6 เป็น NC นะฮะจะเป็นประมาณนี้เอาท์พุตเป็น F7 เป็นหน้าเอาท์พุตเป็นคอยนะฮะสมมุติเราเขียนเสร็จแล้วกด F4 เวลาเราไปแก้ไขในหน้างานจริงอ่ะเรากดคลิป F4 มันจะไว้ลงไปเลยนะฮะสมมุติเสร็จแล้วเราจะลองออนไลน์ดูไม่ได้นะฮะเพราะเราไม่ได้โหลดเราก็มาจำลองในการ start stop simulation
นแรกก็คิดว่ายากแต่พอจับบ่อยๆมันก็ไม่ยากหรอกนะฮะนี่นะฮะจะเป็นหน้า NC NO แล้วก็ COIL การทำงานของมันก็คือสมมติตรงนี้เป็นมีไฟมาเนาะอันนี้คือเป็นแบบอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าหน้าสัมผัสมันติดกันแล้วนะทำให้ไฟวิ่งผ่านได้แต่อันนี้ยังไม่ติดนะฮะวิธีการก็คือสมมตินะอันนี้คือเราลองใช่ไหมเรากดชิป Enter ก็เหมือนกับจ่ายไฟเข้ามาปึ๊บคือว่าใดวะอ๋อชิปพังปุ๊บชิปพังปึ๊บอ่ะเห็นไหมพอไฟมาปึ๊บไฟจาก X0 มาอันนี้มันเป็นหน้า NC อยู่แล้วมันก็จะไปปึ๊บออก Y ให้ Y ออกนะฮะก็จะประมาณนี้ลืมตัวชิปพังตลอดนะพอเราไม่ได้อ่อนปุ๊บมันก็ดับเห็นไหมสมมติอันนี้เป็นปุ่มแล้วกันเป็นปุ่มกดกดติดไฟดับนะฮะกดปุ๊บอันนี้คือเรากดแช่ไว้มันก็อ่อนพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็ดับประมาณนี้เนาะง่ายอันนี้เบื้องต้นไปก่อนนะทีนี้เราจะมาใส่คอมเมนต์เราต้องไปเลือกโหมดนี่มอนิเตอร์เนี่ยไว้โหมดนะฮะชิป F3 โอเคปึ๊บอันนี้จะเป็นติ๊กตรงนี้จะเป็นการใส่คอมเมนต์นะฮะใส่คอมเมนต์ว่าอินพุตตัวนี้คืออะไรอ่ะสมมุติรออันนี้เป็น TB start เนาะอันนี้ก็เป็นอะไรดีอ่ะ Dimmer ใช่อ่ะเราต้องติ๊กอันนี้ให้เป็นสีเหลืองนะแล้วเราจะใส่คอมเมนต์ได้เป็น Emerเป็นซี่เป็นซี่เขียนไงวะเป็นซี่นี่จะเป็นสมมติเป็นไฟแล้วกันไฟสีเขียวแลมโอเคเรากด F4 ไอทีนี้เราจะไม่เห็นคอมเมนต์ใช่ไหมกด Ctrl F5 นี่ก็จะเปิดเป็นบอกว่าคอมเมนต์นี้คืออะไรนะฮะเฮ้ยอินพุตตัวนี้คอมเมนต์อะไรจะได้รู้ว่า X ไหนคืออะไรนะเวลาไปซ่อมอะไรไปเขียนโปรแกรมอะไรเราจะได้รู้ฮะก็ถ้าอย่างสเต็ปนี้ก็จะเป็นถ้าเรากดปุ่ม Start กดค้างปุ๊บไฟสีเขียวก็จะติดนะฮะอันนี้เรากดค้างไว้นะแต่ถ้าเราปล่อยมือเอ้ยเรายังกดค้างไว้อยู่สมมติเป็นปุ่มแบบกดค้างถ้าเรากดอีเมอร์ปุ๊บไฟสีเขียวกระดับมาครับเหมือนเป็นการตัดการทำงานก็คือต้องมีไฟเลี้ยงมาเป็นคอยล์เนาะนี่นะเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะไม่น่ามีอะไรมากโอเคมันมีใส่สเตทเมนต์ด้วยก็เอาไว้เหมือนกับแยกเป็นหมวดหมู่แล้วกันสเตทเมนต์สเตทเมนต์ต้องใส่ยังไงหรอลองดูนะจับไม่ได้แล้วไม่ค่อยได้ใช้สเตทเมนต์ไม่ใช่สเตทเมนต์อ๋อต้องกดวอลแหวนก่อนแล้วก็ตั้งชื่อที่เราจะตั้งไว้นะแล้วก็ปีเหมือนเดิมไม่เห็นใช่ไหมก็จะเป็นคอนโทรล F7 นี่นะฮะมันก็จะเป็นบอกว่ามันจะทำเอาไว้ทำเป็นช่องๆนะช่องนี้เป็นโปรแกรมประเภทไหนอะไรประมาณนี้แล้วแต่เรานะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเริ่มต้นคอยมีคอยหน้าคอนแทค NO NC นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนใช้คำสั่งอื่นๆเนาะประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย